Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระรหัสบดีที่10สิงหาคม2023 Series 21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่10อย่ากลัวที่จะตอบคำถามในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่14ถึง18บอกกับเราว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราในยอห์นบทที่10พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเป็นพระบุตรของพระเจ้าหากเราจะไล่เรียงว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดบ้างในตลอด10บทที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะเป็นพระผู้ช่วยของโลกเป็นน้ำแห่งชีวิตเป็นการเติมเต็มแห่งพระวจนะเป็นขนมปังแห่งชีวิตเป็นการจัดเตรียมจากสวรรค์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่ดำรงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่เราเชื่อวางใจได้เป็นพระเมสสิยาและเป็นผู้ทำการอัศจรรย์ลองใช้เวลาด้วยกันสักครู่ในวันนี้ที่จะสงบนิ่งและใคร่ครวญว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเราในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่37พระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลยนี่คือคำยืนยันที่เป็นมากกว่าแค่คำพูดของพระองค์พระเยซูกำลังบอกเราทั้งหลายว่าเจ้าได้ยินแล้วไม่ใช่หรือว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเจ้าก็ได้เห็นทุกสิ่งที่เราทำแล้วและหากทั้งคำพูดและการกระทำของเราไม่สอดคล้องกันก็เอาเลยเจ้าจะเรียกว่าเราว่าบ้าก็ได้พระเยซูทรงโอบรับทุกคำวิจารณ์และการตรวจสอบว่าพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ซื่อตรงอย่างสมบูรณ์เราจึงไม่พบข้อบกพร่องใดในพระองค์พระเยซูทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดมิดใดปรากฏในพระองค์เลยแม้แต่น้อยในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อที่5ย้ำกับเราว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยแต่การเป็นสาวกของพระเยซูนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความสงสัยพระเยซูตรัสกับผู้คนที่สงสัยในตัวพระองค์อย่างเปิดเผยเพื่อตอบคำถามต่อคำถามที่พวกเขามีเพราะความสงสัยไม่ได้ทำให้เราขาดคุณสมบัติในการติดตามพระเยซูอันที่จริงความสงสัยอาจเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อของเราให้เข้มแข็งหากเราตรวจสอบและเผชิญหน้ากับข้อสงสัยนั้นด้วยใจกล้าแล้ววันนี้เราควรจะทำอย่างไรหากเราสงสัยและมีคำถามเมื่อสงสัยจงนำคำถามของเรามาต่อหน้าพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละอายหรือเหนื่อยใจเพราะคำถามของเราเลยอีกวิธีคือการจัดการกับความสงสัยที่มีผ่านผู้คนที่เราไว้วางใจโดยระลึกเสมอว่าความเชื่อของเราจะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับคำถามเหล่านั้นอย่างจริงใจแล้วเราจะติดตามพระเยซูต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้ว่า
ชีวิตในพระองค์นั้นคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่40ถึง42บอกกับเราว่าพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกแล้วไปถึงตำบลที่ยอห์นเคยให้บัพติศมาแล้วพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนจำนวนมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่าถึงยอห์นไม่ได้ทำหมายสำคัญอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอห์นกล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีคนที่นั่นหลายคนวางใจในพระองค์คำท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่10ในระหว่างวันนี้ใช้เวลาสักครู่เขียนคำถามที่เรามีในความเชื่อและถามคำถามเหล่านั้นต่อพระเจ้าลองแบ่งปันเรื่องที่เรากำลังสงสัยให้กับใครสักคนที่เราไว้วางใจเพื่อจะช่วยให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐผู้ทรงเป็นประตูเชื่อมเราไปสู่พระบิดาบนสวรรค์นิรันดร์เราขอเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์ขอทรงช่วยเราในคำถามและข้อสงสัยที่เรามีขอทรงตอบและทำให้ความเชื่อของเราเติบโตเข้มแข็งขึ้นเราขอตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ต่อไปและไม่หันหลังกลับเลยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน